เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่อง Wukong Patch ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปรับไปเมื่อเช้านะครับสถานการณ์ก็คือตอนนี้นะฮะ Wukong หายตัวได้ลดลงครับจาก 1.5 วินาทีเหลือ1วินาทีเท่านั้นตรงนี้จากใจเมนลิงนะผมบอกได้เลยว่าร้ายแรงมากๆอาจจะทำให้ลิงเนี่ยไม่สามารถเล่นได้อีกเลยนะครับตลอดการจาก Tier S สู่ Tier F ทันทีนะฮะแต่ยังไงก็ตามครับ GM ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะครับเขายังบัฟให้การหายตัวของเราวิ่งเร็วขึ้นจาก 40% เป็น 50% ทั้งสกิล1และสกิลอันติการปรับครั้งนี้ส่งผลยังไงบ้างผมจะขอแยกออกเป็น3ประเด็นใหญ่ๆนะครับนั่นคือ 1. การล้วง 2. การหนี 3. การโยกย้ายพุ่มโดยไม่มีใครเห็นนะครับผมในส่วนของการล้วงเนี่ยผมจะขอแบ่งย่อยออกเป็นอีก2อันนะครับนั่นคือ 1. การเริ่มจากหญ้า 2. การเริ่มจากพื้นดินเริ่มจากหญ้าก็คือเราซุ่มหญ้าอยู่นะครับแล้วเราวินวอล์คเข้าไปแล้วก็ทุบนะครับแล้วก็คอมโบนะฮะการล้วงแบบเริ่มจากหญ้าจะทำได้ง่ายเหมือนเดิมโกงเหมือนเดิมนะครับก็คือไม่มีอะไรส่งผลกระทบในการล้วงของเราเลยในแพทนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากพื้นดินเมื่อไหร่นะครับวินวอล์คเข้าไปนะครับอันเนี้ยเราจะเริ่มรู้สึกถึงความยากทันทีมันจะยากขึ้นประมาณ 5-10% นะครับเพราะว่าระยะวินวอล์คของเราเนี่ยมันน้อยลงฮะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมองเห็นเราก่อนที่เราจะวินวอล์คเสมอนะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากพื้นดินนะฮะแต่ถ้าเริ่มจากหญ้านะครับสมมติเมจอยู่ตรงเลนกลางใช่ไหมระยะเนี้ยวินวอล์คถึงนะครับแล้วก็ทุบตายได้เลยครับประมาณนี้แบบนี้เลยนะครับทุกพุ่มทุกจุดนะฮะไม่ว่าจะเหลี่ยมไหนก็ตามนะครับอาจจะเป็นเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับศัตรูอยู่ประมาณนี้ประมาณโขดหินนี้นะครับแล้วก็วินวอล์คเข้าไปแล้วก็ทุบคอมโบนะฮะจึ๊บประมาณนี้นะฮะหรือจะเป็นเหลี่ยมนี้วินวอล์คมามุมนี้กระโดดข้ามคือแล้วก็ทุบหลังป้อมตรงนี้นะครับเหลี่ยมนี้ก็ทำได้นะครับเหมือนเดิมโกงเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะหรือจะเป็นเหลี่ยมตรงกลางเนี่ยฮะเดี๋ยวให้บอทเดินมาก่อนนะครับวินวอล์คเข้าไปทุบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแล้วก็ออกด้านซ้ายนะฮะเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากพื้นดินเมื่อไหร่นะครับมันยากขึ้นทันทีครับคุณผู้ชมเช่นเริ่มจากตรงนี้วินวอล์คเข้าไปนะครับมันจะยากครับผมต่อไปครับประเด็นที่2เรื่องการหนีนะฮะโดยปกติเวลาลิงเข้าไปทุบคอมโบแล้วเนี่ยเราจะวินวอล์คออกมานะครับแบบนี้แล้วก็วินวอล์คออกมาจากอันตินะครับการที่ GM บัฟให้ลิงวิ่งเร็วขึ้นจาก 40 เป็น 50% ตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นการบัฟลิงนะครับทำให้ผิวขึ้นหนีได้ง่ายขึ้นนะฮะบางทีเนี่ยโดนเปิดแมปเราก็ยังหนีได้อยู่ดีเพราะเราวิ่งไวขึ้นนั่นเองนะครับแน่ประเด็นต่อไปครับเรื่องการโยกย้ายพุ่มผมบอกเลยว่าลิงเป็นฮีโร่เพียงหนึ่งเดียวที่สามารถย้ายพุ่มได้โดยที่ไม่มีใครเห็นแบทแมนก็ทำแบบเราไม่ได้มันจะมีสัญลักษณ์บนหัวคิวเลนก็ทำแบบเราไม่ได้มันจะมีสัญลักษณ์ทิ้งอยู่บนพื้นแต่ลิงสามารถโยกย้ายพุ่มได้แบบไม่มีใครเห็นแบบนี้นะครับหายตัวแล้วย้ายพุ่มแต่ว่าแพทนี้จะทำได้ยากขึ้นครับในพุ่ม2พุ่มนี้จะทำได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับยังไงก็ไม่มีใครเห็นแต่พุ่มนี้ไปพุ่ม L ขวาจะทำได้ยากขึ้นจับตาดูผมให้ดีนะครับผมจะวินวอล์คไป L ขวานะฮะปึ๊บเห็นไหมฮะว่าตัวผมมันจะโผล่แวบหนึ่งก่อนที่ผมจะถึงพุ่มนะฮะถ้าเราอยู่บริเวณกลางหญ้าแบบนี้แล้วเราวิ่งไปนะฮะมันจะโผล่แวบหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทนี้เนี่ยใครที่เล่นลิงนะครับจะต้องปรับตัวฮะเราจะไม่เริ่มวินวอล์คตั้งแต่กลางหญ้าแบบนี้เราจะเริ่มวินวอล์คตรงปลายหญ้าครับแบบนี้นะฮะอยู่ให้ปลายหญ้าเข้าไว้ครับมันจะเล่นยากขึ้นนะทุกคนนะอยู่ให้ปลายหญ้าเข้าไว้แล้วก็วินวอล์คไปครับตัวเราจะไม่โผล่นะครับแบบนี้นะฮะตัวเราจะไม่โผล่นะครับแต่ถ้าเราอยู่กลางหญ้าแล้วเราวินวอล์คไปเมื่อไหร่นะฮะมันจะโผล่แวบหนึ่งครับแล้วศัตรูจะเห็นเราแต่ทั้งนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเซตไอเทมด้วยนะฮะอย่างเกมนี้เนี่ยผมออกมาเป็นมุรามาสานะครับแต่ถ้าเราออกมาเป็นโบเคนสเปียร์ก็จะทำให้การโยกย้ายพุ่มทำได้ง่ายขึ้นเพราะเราจะวิ่งไวขึ้นนั่นเองนะครับผมอย่างพุ่มนี้นะครับก็ค่อนข้างยากนะพุ่มนี้นะครับพุ่มบัฟฟ้าขวานะครับขึ้นไปข้างบนนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะต้องระมัดระวังนิดนึงครับพยายามอย่าวินวอล์กในจุดที่อยู่กลางหญ้าแบบนี้นะครับถ้าอยู่กลางหญ้าแบบนี้บางทีอาจจะโผล่นะเนี่ยเห็นป่ะโผล่แป๊บนึงนะครับให้เราแบบอยู่ริมๆเข้าไว้นะครับริมๆเข้าไว้แบบนี้จะทำให้เราเนี่ยย้ายพุ่มได้อย่างแนบเนียนนะฮะโอเคครับจากการที่วิเคราะห์ไป3ประเด็นใหญ่ๆก็ประมาณนี้นะครับสรุปก็คือการล้วงนะครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากหญ้าก็โกงเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเราเริ่มจากพื้นดินเนี่ยจะยากขึ้นประมาณ 5-10% การหนีทำได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราวินวอล์คแล้ววิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะฮะการโยกย้ายพุ่มแบบไม่มีใครเห็นยังทำได้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องกดวินวอล์คตรงปลายหญ้านิดนึงนะครับอย่ากดกลางหญ้ามันจะยากขึ้นนิดนึงนะครับก็สำหรับวันนี้ผมไม่ได้มาวิเคราะห์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราจะไปลงแรงคอนกันด้วยนะครับว่าในเกมจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ไหมนะฮะสำหรับใครที่พร้อมที่จะไปดูคลิปลิงลงแรงแพทใหม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้1ครั้งแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผม
เมด DPS ผมว่าสนุกขึ้นแต่เมดโป๊กจะดรอปลงโดยเฉพาะเมดโป๊กที่จะต้องตัดเลือดด้วยอ่ะจะแบบว่าลำบากนิกมันยังไม่แก้ว่ะเรื่องเสียงอ่ะจริงนะคือกับแดงเนี่ยเออทำไมมันไม่แก้วะกลัวงงเฮ้ยทำไมรู้สึกสีมันแปลกๆวะตรงไอเทมอ่ะลายตาวะสีเหมือนจะเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงวะเมื่อก่อนเป็นสีดำนี่ข้างในมึงลองกดดูไอเทมตัวเองนิดนึงเพื่อนโอ้ยสวยสีสดขึ้นนี่เหรอน่าจะเป็นสีแบบนี้นะ You had defeat the enemy มีเมดแนะนำไหมเดี๋ยวก่อนครับรอบนี้มาเป็นวูคองก่อนเดี๋ยวเมดค่อยว่ากันนะงัดได้ปะได้งัดไปแล้วอุ้ยเหี้ยไปโดดเข้าไปตอนนี้พอดีสัตว์ยังไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมยังไม่รู้สึกถึงความยุ่งยากอะไรในการล้วงนะตอนนี้สวยเขาลดเวลาวินวอล์กเหลือ1วีก็จริงแต่เขาก็ยังใจดีให้เราเดินเร็วขึ้นอ่ะเท่ากับว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้โดนเนิร์ฟอะไรเยอะขนาดนั้นครับจังหวะเข้าแต่สิ่งที่ได้ผลดีแน่ๆก็คือจังหวะออกของลิงวิ่งเร็วขึ้น 10% เนี่ยต่อให้เปิดแมปก็วิ่งตามไม่ทันนะจะบอกให้ไอ้เหี้ยแม่งเหมือนหน้าแม่งเหมือนมอทอสจริงว่ะแต่ชัดกว่าไอ้เหี้ยกูนึกว่ามอทอสไม่ใช่โหมด11มันมีความหมายด้วยเหรอวะนี่ใช่ความแรกแตกเท่ากับแพ้เลยเอาจริงเหรอใช่เห็นเขาบอกงั้นน่ะในการีนาประกาศความแรกแตกก็คือกลับบ้านเก่าเลยไม่ต้องตีบาแรกไม่ต้องตีป้อมใหญ่แล้วอ๋อคือเขาอยากให้จบไวขึ้นนะเด็กเป็นแบบเอาโอเมก้ามาตีพ่องอย่างเดียวไม่ดูนะผมไม่สันทัดกับเรื่อง1-1ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะคือตั้งแต่ RV เปิดมากี่ปีไม่รู้ 5-6 ปีอ่ะคือผมเล่น1-1ประมาณแบบไม่ถึง10ตา 5v5 นี่เล่นเป็นหมื่นอ่ะไอ้1v1 นี่ไม่ถึง10ตานะนับตาได้เลยลาก่อนคนดูมองเห็นความยากลำบากในการล่วงของผมหรือยังนะครับส่วนผมยังไม่เห็นเท่าไหร่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นเท่าไหร่นะในความยากลำบากในการล่วงนะเพราะว่าส่วนใหญ่ลิงเราจะไปกับพุ่มอยู่แล้วอ่ะแต่ลองเล่นพุ่มบาปูบ้างสิลองเปลี่ยนพุ่มนี้ดูครับโผล่นิดนึงยากพุ่มนี้ยังยากอยู่นะครับซุปเปอร์คริสถูกส่งออกไปแล้วสีสดจนแสบตาใช่ทุกคนช่วยกันรีพอร์ตนะเรื่องสีสดเนี่ยแสบตานะสีมันควรเป็นสีเดิมอ่ะเพราะว่ามันจะได้ไม่ขัดกับสีไอเทมอ่ะนี่มันปะปนกับสีไอเทมมันทำให้ลายตาไปหน่อยคนดูบอกว่าดูแล้วปกติมากเลยใช่ไหมศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วแต่ถ้าดูจากกระดาษนะถ้าดูจากสเปคกระดาษอ่ะคือเนิร์ฟนะมันแบบดิงมันแอบจะดูเล่นยากขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เห็นผลเท่าไหร่นะโอ้ยเปิดแมทเฮ้ยมีแวนการ์ดทั้งคู่เลยวะเป็นไปได้ไงวะแทงคุณจะเอาผมจริงหรือเปล่าคุณจะเอาผมจริงหรือเปล่าครับถ้าคุณเอาผมจริงอ่ะคุณต้องมาคนเดียวนะเนิร์ฟลิงยังไงให้เก่งกว่าเดิมไม่เก่งกว่าเดิมครับหนีเก่งกว่าเดิมนะครับแต่ว่าจังหวะเข้าอาจจะมียากนิดนึงแหละมันต้องมีกันบ้างครับบางช็อตนะโดยเฉพาะช็อตที่เราไม่ได้เชื่อมย่าไปผมว่าน่าจะยากเกมนี้ยังไม่เจอช็อตที่ไม่ได้เชื่อมย่านะส่วนใหญ่เกมนี้ผมยังได้เชื่อมย่าอยู่เชื่อมย่าหมายความว่าผมจะวินวอล์กไปกับย่าเนี่ยชื้บเอาตายสมดุลเกมนี้อยู่ที่ 3,000 นะตอนนี้โอเคไหมเลดเกมแล้วก็ต้องระวังเซลิก้าก็เปิดแมปกูได้อยู่ด้วยนี่หว่าคลิปหนาขึ้นใช่ครับพุ่มไม่ขยับนี่คนดูบูลลี่มือถือผมนะครับ
พุ่มขยับไม่ขยับมันไม่ได้อยู่ที่เกมครับมันอยู่ที่ความเทพของมือถือครับยังชิลอยู่นะทุกคนนะผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับการปรับครั้งนี้นะมันก็เหมือนเดิมนะคือจุ๊บป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 ุ๊บไอ้ตัดไม่อื่นจังวะเริ่มเห็นปัญหาครับเริ่มเห็นปัญหานิดนึงปกติแล้วเนี่ยผมจะยังมีเวลาอีกนิดนึงในการตัดสินใจว่าผมจะทุบหรือไม่ทุบนี่เดี๋ยวกูเล่าให้ฟังดูนะเมื่อกี้กูอยู่นี่ใช่ป่ะแล้วกูก็รู้ไว้ว่าตูเลนอ่ะอยู่พุ่มบนตอนแรกถ้าเป็นแพทเก่าอ่ะเวลากูวินวอล์กไปใช่ป่ะกูจะเจอตัวมันใช่ป่ะแต่มันอาจจะยังไม่เห็นกูอุ๊ยฆ่าก่อนในจังหวะออกทำได้ดีขึ้นนะวิ่งเร็วขึ้นจังหวะวินวอล์กออกนะครับคือต่อให้ฝั่งของข้ามเปิดแมปผมก็หนีได้คิดว่าเมื่อกี้ทีนี้มึงว่างยังวะฟังกูโม้ต่อมึงว่างแล้วจ้ะเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นแพทเก่าใช่ป่ะมึงไปยืนตรงพุ่มนั้นดิสมมติมึงเป็นตูเลนใช่ป่ะกูเป็นลิงใช่ป่ะกูวินวอล์กมาอย่างเงี้ยกูจะยังมีเวลาตัดสินใจอีกประมาณประมาณ0ประมาณ 0.4 วิอ่ะกูจะมีเวลาตัดสินใจเว้ยกูจะเห็นตัวมันจะไม่เห็นตัวกูถูกป่ะใช่แป๊บนึงกูจะเห็นตัวมันแป๊บนึงแล้วกูจะตัดสินใจว่ากูอ่ะจะโดดสกิล2ออกเพื่อหนีหรือว่ากูจะสู้แต่เมื่อกี้พอกูถึงหญ้าปุ๊บอ่ะตัวกูโผล่ปั๊บเลยเมื่อกี้เพราะฉะนั้นการโยกย้ายหญ้านี่ทำได้ยากขึ้นนะครับสู้นะครับพี่ PJY จาก FC อุดรธานีครับสวัสดี FC จากอุดรนะครับคุณบิ๊กขอบคุณครับ50ดาวการโยกย้ายพุ่มยากขึ้นครับคอนเฟิร์มอันนี้ยากจริงการเล่นจากพุ่มหนึ่งไปพุ่มหนึ่งมาเยอะจังอ่ะดูเหมือนเพื่อนน้อยๆนะระวังด้วยนะโอ้ขออีกทีนึงเฮ้ยเห็นว่าไม่ใช่คือแบบว่ามันเลือกสกิลใส่กูแทนที่จะเป็นมึงมันเลือกสกิลใส่กูว้าวเก็บเงินไว้ขอเมียใช่ครับผมโทษทีลืมซื้อนะครับเพิ่มไปหน่อยแล้วตอนออกจะออกเร็วขึ้นใช่ครับโดยรวมนะโดยรวมนะจากความเห็นผมนะผมมองว่าลิงแพดเนี้ยย้ายพุ่มยากขึ้นอะไรเงี้ยการที่ย้ายพุ่มแบบไม่มีใครเห็นอะยากขึ้นครับส่วนการล้วงเนี่ยผมว่าไม่ได้แตกต่างมากอาจจะมีแบบนิดๆหน่อยๆ 5% ประมาณนี้นิดๆหน่อยๆการล้วงอาจจะยากขึ้นนิดนึงแต่การออกเนี่ยง่ายขึ้นเยอะเพราะว่าเราวิ่งไวขึ้นครับมันช่วยตอนที่เราแบบว่าเข้าไปแล้วโดนเปิดแมปแล้วเราอยากจะวินวอล์กออกเงี้ยเราก็จะมีโอกาสรอดมากขึ้นประมาณนั้นครับใครที่เล่นลิงก็ระวังครับการย้ายพุ่มย้ายพุ่มจากพุ่มหนึ่งไปพุ่มหนึ่งนะครับมันจะยากกว่าเดิมมันทำไรอ่ะยืนล่อไงแต่ความแรงเท่าเดิมนะไม่เนิร์ฟเลยเฮียความแรงเนี่ยถ้าใช้ฟิกเกอร์โอ้ฟิกเกอร์ก็ยิ่งสบายเลยครับถ้าออฟเลนอะออฟเลนฟิกเกอร์นี่สบายเลยไม่ส่งผลอะไรเลยเราสามารถโอ้ยแค่หน้าแม่งเหมือนหน้าแม่งเหมือนมอทอสเกินไปวะตัวเดียวใหม่นี่หน้าแม่งเหมือนมอทอสเกินไปเราป้อมอีกท้าเราไปตีดาร์กได้ไหมจับไม่กล้าคีบให้เขากันบ้างหุ่นร้ายจะจับรูนแลมเพจสปิริตดาร์กอนครับอินฟินิตสเลเยอร์
บาก้ารวมตัวเตรียมบวกบาก้านะลิงเวทก็แรงไม่ใช่ละเฮ้ยนี่ไงลิงดับแซดลิงดับแซดแพทใหม่หรือเกมหน้าเราไปลองดับแซดดีวะออกของยังไงผมออกแบบนี้นะเกมนี้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามแทงค์ไม่เยอะนะครับพอไม่มีแทงค์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องออกมูรามาสะไม่ต้องออกโบเคนสเปียร์ก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เราต้องขายแล้วนะเปลี่ยนเป็นได้ครับแต่เล่นไปเล่นมาคงชินนะไอ้สีใหม่ของมันอะไรวะทุกทีเดียวหายดึง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 เอ้ยน่าจบแล้วครับอยากตายจังเลยตู้เลนสวยขึ้นแต่หน้าออกดูโกงๆผมเห็นแวบแรกผมนึกว่ามอทอสอ่ะสีเข้มแปลกๆใช่ถ้าทุกคนไม่ชอบอ่ะช่วยกันไปรีพอร์ตด้วยนะแบบว่าไปเม้นใต้รูปอะไรอย่างงี้ก็ได้อ่ะให้เขารู้ตัวว่าแบบเอ้ยสีมันเข้มไปเพราะผมก็ไม่โอเคเท่าไหร่เหมือนกันสีใหม่สีตรงขายของอ่ะแต่ผมชอบเสียงเพลงเสียงเพลงใหม่เขานะเหมือนดูเพาพับเกิลอยู่แล้วก็เป็นครั้งที่เราปลอดภัยก็จัดไป16สูตรนะครับเกมนี้